มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานตาผลคนน้องไผ่ขอแสดงความเสียใจสิ้นแล้วตาผลเน็ตไอดอลน้องไผ่ถูกรถนักท่องเที่ยวชนดับสิ้นแล้วตาผลเน็ตไอดอลของคนน้องไผ่ถูกรถชนเสียชีวิตชาวบ้านคงไม่ได้ยินตาผลเจ้าของวลีขอตังค์ซื้อเหนียวแหน่ในตลาดอีกต่อไปตามรถแห่งานบวชงานแต่งงานต่างๆคงไม่ได้เห็นแก่เต้นหน้ารถแห่อีกแล้วค่ำวันที่22พฤศจิกายน63เวลา 19:10 นได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนคนมีผู้เสียชีวิตบนถนนสายสระบุรีลมสักฝั่งขาเข้ากทมบริเวณฝั่งตรงข้ามร้านกวงข้าวต้มหนองไผ่ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายผลคนงามหรือตาผลเสียชีวิตอยู่ในสภาพแขนขาหักศีรษะแตกและมีบาดแผลตามร่างกายทั่วไปถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน2 กต. 6083กทม.ชนซึ่งเป็นรถนักท่องเที่ยวซึ่งมาเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวหลายวันและกำลังจะเดินทางกลับซึ่งชนตาผลขณะจะข้ามถนนไปฝั่งถนนกรุงศรีรถที่ชนไม่ได้หนีจอดห่างจากจุดเกิดเหตุไปเล็กน้อยซึ่งเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่จำนวนนักท่องเที่ยวกำลังเดินทางกลับเป็นจำนวนมากขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพี่น้องนายผลคนงามด้วยนะคะไปดีนะตาผลหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าเกิดขอให้เป็นคนสมบูรณ์แบบครบ32ประการปิดตำนานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ